ก็จริงๆผมเตรียมสไลด์มานะครับแล้วก็มีอีก2ชุดเดี๋ยวผมคิดว่าคงส่งไปให้ทีเดียวก็คือเป็นของพี่แอะวชิลารักษ์ซึ่งเขาเป็นนักวิเคราะห์ของหลายๆโบโรกนะครับคือ t r i n i t y ด้วยที่เคยอยู่กับอาจารย์วิสิทธตแล้วก็ทําเคสหุ้น10เด้งแต่เขาจะเน้นหนักเรื่องหุ้นคอมมิิตี้หรือกลุ่มพลังงานเยอะหน่อย ผมไม่แน่ใจว่าจะอธิบายมันทันไหมเพราะมันเยอะมากนะครับอย่างไรเป็นร้อยหน้าแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายสไลด์ผมก่อนถ้ามีเวลาเหลือผมจะเอาของเค n นฟิชเชอร์ที่เรื่องหนังสือเรื่องซูเปอร์สต็อกกับสไลด์ของพี่แอตแต่ถ้าไม่ทันนะครับทั้ง3ชุดนี้ผมจะให้ท่านไปนะครับเอาไปลองศึกษาดูเพราะว่าผมฟังแล้วผมรู้สึกมันเป็นประโยชน์นะครับเมื่อกี้หลายๆท่านก็อาจจะเรียนมาแล้วถึง3ครั้งนะครับเรื่องหุ้น10เดง้งผมเนี่ยบังเอิญ ทั้งชีวิตที่ลงทุนมาเนี่ยผมผ่านหุ้นสิบเด้งมาประมาณสักหกเจ็ดตัวหกเจ็ดตัวแต่ไม่ค่อยได้ตังผมได้ประมาณเด้งสองเด้งประมาณนี้นะครับตัวที่ได้เยอะที่สุดผมได้สิบหกเด้งถือไปจนถึงสิบหกเด้งนะครับแต่ไม่ได้ขายตรงสิบหกเด้งตอนขายนี้ขายได้สักประมาณครึ่งหนึ่งแดเด้งประมาณนี้ก็คือตัวสิริวอลเลตเป็นตัวที่เปลี่ยนชีวิตที่ทําให มันได้ตังอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะพอเล่าประสบการณ์ได้บ้างว่าทามายังไงแต่เดี๋ยวเราเกินเกินไปก่อนนะครับว่าหุ้นสิบเด้งมันมีคอนเซปต์อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวระหว่างทางผมจะเล่าไปว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้มันเป็น PDF นะครับก็มาย้อนดูหุ้นสิบเด้งในอดีตก่อนในตลาดหุ้นไทยนะครับว่ามันมีไหมนะครับปกติเนี่ยให้เราลองดูแล้วลองจํานะครับคาแรคเตอร์ของหุ้นสิบเด้งเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่แบบหรอกอย่างแรกเลยเนี่ย ถ้าให้ผมคิดนะครับมันก็ต้องเป็นธุรกิจที่กําไรมันต้องเติบโตได้เยอะๆหลายๆเท่าอ่ะอย่างน้อยในสามสี่ปีข้างหน้าเนี่ยกำไรมันต้องโตแบบรุนแรงอย่างที่สองเนี่ยผมคิดว่ามันเราจะต้องซื้อมันได้ต่ําพอถ้ามันเป็นโกลด์สต็อกแล้วทุกคนบอกมันเป็นโกลด์สต็อกถ้ามันเป็นหุ้นที่ดีแล้วทุกคนบอกว่ามันดีมันไม่ค่อยได้สิบเด้งแล้วงงไหมฮะมันต้องเห็นตอนที่คนอื่นเขายังไม่เห็นมันต้องได้ตอนที่ คนอื่นยังไม่ได้มันมีสองอย่างนะครับอย่างแรกคือเราเห็นตอนคนอื่นไม่เห็นสองคือคนอื่นก็เห็นแหละแต่ตกใจกลัวด้วยเหตุอะไรสักอย่างไปดูหุ้นสิบเด้งในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่เป็นไงครับชีวิตจะต้องเจอช่วงก่อนมันจะเป็นสิบเด้งนะครับหลายๆตัวมันลงมาแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นในช่วงซับพารมเลยนะครับเหมือน AOT ตอนปิดสนามบินเนี่ยลงมาแบบรุนแรงมากบางทีถ้าเรามั่นใจในฟันเดิมท้อระยะยาวเนี่ยการซื้อเนี่ยอาจจะเป็นให้ผลตอบแทนที่ดีมากนะครับ โอ้สไลด์มันจางหน่อยนึงนะครับอย่าง AOT เนี่ยผมเคยเข้ามาซื้อตอนแถวแถวประมาณสักสาสิบห้าบาทสาสิบห้าบาทตอนนั้นเนี่ยก็คือสามบาทกว่ากว่านะครับถามว่ามันขึ้นไปได้ถึงขนาดไหนก็ขึ้นไปได้ถึงสักประมาณเกือบเกือบยี่สิบกว่าเด้งนะครับมันก็ขึ้นไปพีที่ก่อนหน้านี้ไม่นานแต่ถามว่ายังเป็นสิบเด้งอีกไหมจากตรงเนี้ยเริ่มยากแล้วเพราะจาก market cap เล็กๆแล้วขึ้นไปขนาดนั้นเนี่ยแล้วคุณจะให้มันขึ้นต่ออย,อยู่สักอ่ะสามเด้งผมว่าก็บา้บาบอแล้วนะครับมันชัดไปแล้วทุกอย่างมันเคลียร์ไปแล้วนะะ อันนี้ C p พของอาจารย์นิเวศนะครับผมก็มีทำเคสตัวอย่างมาด้วยว่าอาจารย์เขาซื้อเพราะอะไรอาจารย์เขาเห็นเพราะอะไรทำไมตอนนั้นคนอื่นเ็าเห็นแต่ทำไมไม่ซื้อหรือทำไมคนอื่นเ็าซื้อแต่ไม่ได้หลายเด้งผมเนี่ยตัวนี้เป็นหุ้นในประวัติศาสตร์เพราะผมเป็นโกล t ์สต็อกตัวแรกเมื่อก่อนผมวิเคราะห์โกล t ์สต็อกไม่เป็นนะครับมีคนมาถามผมตอน24บาท24บาทตอนนั้นก็ PE สักประมาณ20 28เท่าประมาณนี้นะครับ คนเขาบอกว่าโทษนะครับคุณมี่มันจะขึ้นไปอีกเท่าตัวได้ไหมก็ยี่สิบแปดก็ขึ้นไปห้าสิบกว่าบาทอย่างเงี้ยครับผมบอกว่าโอ้ยหุ้นตัวนี้เป็นไปนไม่ได้เลยถ้าขึ้นไปเท่าตัวซนตินกระทืบหน้าผมได้เลยนะครับทุกวันนี้ไปพูดที่ไหนเนี่ยระวังพี่เขาอยู่ตลอดว่าเขาจะมาเมื่อไหร่นะครับถ้าเขามาเราพูดแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องรักษาคําพูดนะครับเพราะมันก็มาถึงจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเทรนที่อันนี้จะเป็นเทรนที่ผมรู้สึกว่าเวิร์กสำหรับ สำหรับคนที่มองออกและผมกำลังจะพยายามเอาเทรนด์นี้ไปอัดแอปใช้ในตลาดคุ้นจีนหมายถึงว่าไม่ต้องโตรุนแรงเอาโตเรื่อยๆโตยาวๆโตแน่ๆ,าๆมาแล้วสร้างฐานแล้วยกขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ผมเลือกไปแล้วก็มีหลายตัวนะครับเช่นเซี่ยมนะครับผมก็คาดหวังว่ามันจะเป็นแบบคล้ายๆ c p o แต่ว่าเซ็กซี่กว่าเพราะมันจะมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามามากกว่าแต่ว่า ลูกค้าที่ได้มาแล้วก็คือยกฐานไปเรื่อยๆไม่ไม่เสียไม่เสียออกไปมีสติ๊ก y ก e t มี network ร์ f เอฟมีอะไรบางอย่างที่ค่อยๆดึงดูดคนเข้ามาได้เรื่อยๆ c p พเหมือนกันนะครับ c p พเนี่ยผมเข้ามาเนี่ยตอนนั้นอาจารย์นิเวศน่าจะซื้อแถวๆถหบาท6บาท,บาทไม่ใช่6บาทปัจจุบันนะครับถ้าพูดง่ายๆเลยนะครับมันก็อยู่ทั้งประมาณ3บาทแล้วกัน เพราะตอนนั้นมันเหมือนมันมีแตกพาครั้งหนึ่งหรือว่าจ่ายหุ้นปันผลเลยสักอยาก่างแต่ว่ามันหารสองอะนะครับก็คือประมาณสามบาทขึ้นไปพีคที่เกือบเกือบแปดสิบอันนี้ก็ขี่เด้งครับไปยี่สิบสาสิบเด้งใช่ไหมครับเมืองไทยจริงๆมีหุ้นที่ขึ้นอย่างนี้เยอะนะครับอันนี้คือหุ้นโฮมโปรที่ผมเล่านะครับก็จะเห็นว่าผันผวนมากกว่าเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับพวก อุตสาหกรรมการตกแต่งบ้านหรือว่าการซ่อมแซมบ้านซึ่งมีทิเต็ตไซส์ที่ใหญ่แต่จริงๆตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่แบบขึ้นไปหลายสิบเด้งสามเด้งเลยนะฮะห้เด้งคามาดนะครับคามาดนี่ก็เป็นหนึ่งในลักษณะหนึ่งของหุ้น10เด้งเพราะมันเป็นหุ้นเทอร์เนราลแล้วเปลี่ยนไปสู่ธุรกิจใหม่แล้วกลายเป็นโกรดได้คามาดนี่เริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นขายเครื่อง ใช้ไฟฟ้าไดสตาร์หลายคนอาจจะเกิดไม่ทันนะครับเอ้ยแล้วพี่ๆอาจจะเกิดทันแต่อาจจะไม่ใช้หลอกไดสตาร์ตอนนั้นไดสตาร์ก็คือไปนําเข้าสินค้าจากเกาหล,ลีอะไรพวกนี้แล้วมาประกอบแล้วก็ขายแล้วก็โฆษณาทําการตลาดเจ๊งตลอดเพราะว่ามันสู้ทีวีอ่ญี่ปุ่นไม่ได้สู้ทีวีเกาหลีไม่ได้ยอดขายก็ไม่มีคนนิยมใช้สินค้าไทยก็ตายไปค่อยๆดายไปเรื่อยๆเ,เ,เหมือนกระทานนินอะไรพวกนี้มันไม่มีคนสนใจนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอรุ่นลูกเขาเข้ามาเขาก็มีการเปลี่ยนธุรกิจ ธุรกิจที่แบบว่าฮาร์ดมันนี่ขายของร้อยหนึ่งกำไร2บาทเปลี่ยนมาเป็นการขายเครื่องสำอางที่ขายของร้อยหนึ่งกำไร60บาทหมายถึงว่ามีกออสโปรฟิตมาจินที่แถวแถวหกสิบมีเน็ตปรฟิตมาจินแถวแถวยี่สิบเปอร์เซ็นตมันก็เปลี่ยนภาพไปเลยนะครับมันก็เปลี่ยนภาพไปเลยตัวเนี้ยจริง,รงๆเคยมีพี่คนหนึ่งมาบรรยายให้เสียสไยเรื่องหุ้นสิบเด้งนะครับเขาก็เป็นคนที่ซื้อได้ที่ราคาห้าสิบสตางค์เดี๋ยวผมก็จะเอามายกเป็นเคสดราเขาเห็นอะไร ทำไมเขาเห็นอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นไม่เห็นทําไมเขากล้าซื้ออยู่คนเดียวแล้วคนอื่นไม่ซื้อแล้วเป็นหุ้นตัวที่ทําให้เขาสามารถจะ,กะเกษียณเกษียณได้จากเงินตั้งต้นหลักสิบล้านจนเป็นหลายร้อยล้านก็คือพี่ชาวเฉลิมเดชปัจจุบันก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่เพราะว่าพี่ชาวเขาจะเป็นคนที่ถือหุ้นแล้วเขาถือตลอดชีวิตซึ่งต่างจากผมนะครับผมเนี่ยไปกับพี่ชาวผมก็ซื้อแล้วผมก็ขายแต่แล้วแต่เหมือนที่พี่แอมบอกว่าแล้วแต่คนอะ่ะ คุณจะซื้อถือขายอะไรยังไงก็ได้แต่หลักการ VI คือคุณต้องซื้อให้มันต่ํากว่ามูลค่าหลักการ VI หัวใจหลักสําคัญไม่ได้แปลว่าต้องซื้อตลอดชีวิตนะครับคุณต้องมองเห็นเลยว่ามันจะไปที่เท่าไหร่ได้และมูลค่าตรงนั้นมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าตัวนี้เป็นคีย์สําคัญเพราะว่าถ้าวาันทว่าคุณมาลงทุนโดยคุณไม่รู้ว่ามูลค่ามันคือเท่าไหร่คุ้นขึ้นคุณก็กลัวกลัวว่ามึงขึ้นจริงหรือเปล่าหรือเดี๋ยวกูไม่ขาามันจะลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับหุ้นลงกลัวนอะ นอนไม่หลับถูกไหมครับไม่รู้มูลค่าอะไรมันอยู่ตรงไหนการกระจายความเสี่ยงต้องทํำไหมเราไม่รู้ทุกอย่างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหุ้นตัวนี้ผมซื้อขายหลายรอบนะครับเจอแกทีก็ซื้อที5บาทขาย10บาทแล้วผมก็ซื้อของผมมัวซัวก็ได้ทีละเด้งแต่ไม่เคยได้10เด้งจากหุ้นตัวนี้แต่เคยได้1เด้งและรอบนี้มันก็ลงมารุนแรงจากเรื่องเมจิกสกรีนเรื่องการเสื่อมศรัทธาของหุ้นเครื่องสําอางก็ต้องมาติดตามต่อว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่เดี๋ยวผมเอาตัวนี้มาเป็นเคสสตารดี้ด้วยเพราะว่าพ อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นหุ้นสิบเด้งนะครับตัวนี้ตัวเนี้ยผมพลาดพจะว่าพลาดก็ได้จะว่าไม่พลาดก็ได้นะครับเพราะผมเป็นคนแรกที่ซื้อหุ้นตัวนี้แรกๆเลยผมว่าเป็นคนแรกๆเลยเพราะผมซื้อแถวๆสี่บาทนะครับสี่บาทกว่าๆแล้วผมขายมาตรงสิบสองบาทประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ขายปุ๊บม,มันวิ่งไปสี่สิบกว่าบาทด้วยสตอรี่อะไรหุ้นลักษณะเนี้ยเป็นหุ้นที่ผมลงทุนมาผมชอบที่สุดแต่มันก็ มันก็ไม่รู้ว่าจะเรียกเป็นหลักการ V I ได้เต็มปากหรือเปล่าแต่จริงๆมันก็ประเมินมูลค่าแล้วมันมีจุดเปลี่ยนมันมีอะไรที่ที่ถูกกว่าที่ควรจะเป็นแล้วมันเป็นหุ้นลักษณะของคอมมดิตี้หลายคนอาจจะบอกคอมมดิตี้คือการเก็งกำไรร้อยเปอรหรับผมผมว่ามันมีจุดที่ทุกหุ้นทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นโกลด์หุ้นเทอร์นาล่วหุ้นคอมมดิตี้มันมีจุดตอนที่มันเป็นหุ้น V I แล้วพอมันขึ้นมาแล้วมันก็เป็นหุ้นธรรมดาแล้วพอมันเกินกว่ามูลค่ามันกกก็็็เเเปปนนนนหหุุ้้ที่แงงําไร ทุกตัวสามารถจะเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้ได้หมดนะครับไม่ได้มีหุ้น V.I. ที่เกิดขึ้นจริงมันมีหุ้นที่เอ้ยตอนนี้เป็นภาวะที่เป็นเป็นการลงทุนแบบ V.I. อะไรเงี้ยอันนี้หุ้นบิวตี้นะครับจะเห็นว่าเห็นไหมฮะบิวตี้นี่เคยเป็นหุ้นกี่เด้งครับจาก2บาทขึ้นไป24บบาทภายในระยะเวลาสั้นๆนะครับ เร็วมากนะครับมีคนหลายคนได้ประโยชน์จากคุณตัวนี้แต่พอมันโกรธไม่จริงพอมันเปลี่ยนสภาพจากที่ทุกคนคิดว่ามันจะโกรธแล้วมันไม่โกรธเป็นไงครับโอ้โหเมื่อกี้เขาพูดติดดอยใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่ดอยนะครับอันนี้ต้องเรียกว่าแบบแบบจางเสียเจียเลยอะนืกอออกมาขึ้นแล้วแบบแม่งลงนี้เลยคือถ้าเกิดคุณเจอตอนขาขึ้นคุณก็เอนจอยแต่ถ้าคุณเจอขาลงเนี่ยโอ้โหแบบซื้อตรงไหนก็แพงอะซื้อตรงไหนก็ก็ซื้อไม่ได้นะครับต้องระบัดระวังผมยังแนะนําว่า ถ้าสําหรับผมนะครับถ้าผมซื้อหุ้นตัวหนึ่งแล้วมันขึ้นไปได้ไกลๆแล้วตอนจบมันกลับมาต่ํากว่าเดิมหรือที่เดิมเนี่ยจริงๆผมถือว่านั่นเป็นการเก็งกําไรแล้วผมโชคดีเฉยๆแต่ถ้าหุ้นที่ตัวไหนที่ผมซื้อแล้วมันขึ้นแล้วผมขายหมูแล้วมันไม่เคยลงมาอีกเลยนะผมกลับรู้สึกดีใจว่าเฮ้ยกูมองถูกสมมุตินะฮะไอ้ที่ราคานะั้นไม่เห็นอีกละหรือเหมือนหุ้นอย่างอาจารย์นิเวศถ้าเรามาเทียบแต่ละตัวเนี่ยหุ้นอาจารย์นิเวศแต่ละตัวจากทุนที่แกซื้ออมมมัันนนเคยยกกลบไปททีไไุ่ง้ะา น้อยมากคือมันจะขึ้นเลยแสดงว่าจุดที่อาจารย์ซื้ออันเดอร์วัลูจริงไหมครัจริงมันต้องอันเดอร์วัลูจริงมาถึงขึ้นแล้วมันลอยขึ้นไปเลยนะครับอันนี้ก็หุ้นโรบินสันนะครับก็เป็นช่วงที่ดีของตอนคาร์ิกสมัยใหม่โมเดิร์นเทรดนะครับโรบินสันก็เคยเป็นหนึ่งในหุ้นที่เติบโตรุนแรงมากนะครับแต่ตอนหลังก็ไอ้ที่ลงสองแท่งหลังนี่ไม่ได้ไม่ได้เกิดอะไรนะครับมันเกิดจากว่า c r c จะเข้าตลาดแล้วออกมาสวิตช์แล้วมันขายกันไม่ทันก็เลยต้องมาเทในตลาดนะครับ ไม,ไม,ไม่ไม่ไมม่่ไได้แยกขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็คือหุ้น CPN นะครับ CPN ก็อยู่ในช่วงจังหวะที่ท้าทายแต่ตัวนี้ผมก็ได้เป็นเด้งเหมือนกันผมก็ได้เป็นเด้งเหมือนกันนะครับ KTC ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่มหัศจรรย์ที่สุดตัวหนึ่งของตลาดนะครับเพราะผมเคยเห็นมันอยู่ตรงแถวหลักถ้าเป็นพายดิก็เคยเห็นมันอยู่แถวประมาณสักห้าสิบสตางค์อะไรเงี้ยแล้วมันขึ้นมาได้พีคสุดที่เกือบสี่สิบกว่าบาท ก็คือเป็นหุ้นที่เปลี่ยนชีวิตคนหลายคนผมรู้จักคนหนึ่งนะครับก็ซื้อหุ้นตัวนี้ลงทุนด้วยกันนะครับจากร้อยล้านตอนนี้ก็เป็นสองหมื่นประมาณสองหมื่นล้านนะครับก็ยังติดผู้ถือหุ้นใหญ่ลงไปเสิร์ชดูเป็นใครก็ก็เก่งมากเขาถือแบบหนักแน่นอะไรนะครับคุณหมงครับค,คุณหมงคุณมงคลปกิจิตชัยวัฒนาอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็คือเป็นนักลงทุนที่แบบเก่งมากเพราะทุกคนก็ซื้อหุ้นตัวนี้อาจารย์นิเวศก็ซื้ออ่าผมก็ซื้อ พี่หมอพงศักดิ์ก็ซื้อทุกคนก็เคยผ่านหุ้นตัวนี้แต่ไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนชีวิตหรือสร้างความมั่งคั่งได้แบบคุณมงคลนะครับก็ถือว่าเฮ้ยมองขาดจ,จริงนะครับอันนี้หุ้นอสังหาบางคนบอกหุ้นอสังหาไม่เป็นหุ้นสิบเด้งไม่ได้หรอกจริงๆอย่าง LPN นี่ก็เคยยี่สิบเด้งพฤกษาก็เคยหลายสิบเด้งนะครับมันแล้วแต่ที่เราจะเลือกนะครับสุภลัยก็ยังเคยเป็นหุ้นสิบเด้งนะครับหลังวิกฤตสัพพามก็สองบาทก็ขึ้นไปพีคที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าบาทอะไรเงี้ยนะครับ Work ์กพอยนะครับก็เคยเป็นหุ้นสิบเด้งเหมือนกันถึงแม้อุตสาหกรรมมันจะเปลี่ยน R S อะไรพวกนี้นะครับ SC S C Asset นะครับความหมายของหุ้นสิบเด้งเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีอยู่สองสวิธีการตีความนะครับส่วนใหญ่ที่พวกเรามานั่งกันเราก็จะตีความเป็นอย่างแรกก็คือว่าหุ้นที่ราคาแม่งขึ้นไปสิบเท่าแหละ ถึงมันจะลงมาที่เดิมหรือต่ากว่าเดิมฉันไม่รู้อะขอให้ฉันได้สิบเด้งก็คือเป็นหุ้นสิบเด้งนะครับอันนี้พูดง่ายแต่ทํายากเพราะเวลาเรารู้ว่าคุณภาพมันห่วยหรือมันไม่ใช่หุ้นที่เติบโตจริงๆหรือไม่ได้มีฟันเดมิทัลเชนจริงๆพี่ไม่มีทางได้สิบเด้งเลยนะเพราะถือไปพี่กลัวไปถูกไหมครับมันคิดอะคิดในใจได้คิดเล่นๆได้ถือไปแล้วก็ขายไปไม่สบายใจนู่นนี่นั่นนะครับไออย่างที่สองเนี่ยที่ผมคิดว่าเป็นหุ้นสิบเด้งที่ ที่น่าสนใจก็คือหุ้นที่มีมูลค่าในอนาคตเนี่ยสูงกว่าปัจจุบันเปสิบเท่ามันมีวิธีดูไหมแต่ก่อนผมก็คิดว่ามันเคยมีคนสอนผมว่าไม่มีทางรู้หรอกตอนที่คุณซื้อไม่มีทางรู้หรอกหลังๆผมรู้สึกมันมีทางรู้เหมือนกันเพราะเริ่มเห็นคนหลายคนเนี่ยมันซื้อได้เหมือนอย่างเดฟลีที่ซื้อ Tesla เทสลาอย่างเงี้ยเขาซื้อตั้งแต่ปี2013ที่ราคาแถว20กว่าเหรียญเนี่ยแล้วเขาสามารถจแว a l ลูเอชั่นได้เลยว่ามันจะขึ้นเป็น3,000เหรียญเนี่ยเฮ้ย เขาไม่ได้ฟกแล้วแล้วถ้าคุณไปย้อนฟังเหตุผลในการวิเคราะห์เขาแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยมันใช่อ่ะคือเขาได้เขาได้มองเทรนเอ X คนีแล้วเขาก็มองว่าเทรนแล้วอีกอนาคต้ปีมันเป็นเทรนเอ็อีกไหมเขาก็จะโคไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ผมอยากให้เราโฟกัสถ้าเราอยากได้10บเลี้ยงจริงๆนะครับผมอยากให้โฟกัสที่หุ้นอันที่2ก็คือมันมีมูลค่าในอนาคตสูงกว่าปัจจุบันเป็น10เท่าวิธีการดูมันก็ต้องใช้ทั้งอาร์ต ทั้งหลายๆอย่างประกอบกันนะครับแต่เดี๋ยวผมเกินคร่าวๆเท่าที่ผมรู้แล้วกันนะครับเพราะผมก็ยังอยู่ในโปรเซสของการหาหุ้นสิบเด้งผมก็อยากได้อีกอยากได้สักตัวสอ,สองตัวผมก็จะเลิกละนะครับแต่ตอนนี้ยังแอบคิดว่าเมืองไทยคงยากเมืองไทยคงยากอาจจะไปอยู่ที่เมืองจีนอะไรเงี้ยแต่เมืองไทยยากแล้วทำยังไงผมรู้สึกเมืองไทยเนี่ยหนึ่งเด้งพอมีหนึ่งเด้งพอมีถ้าถ้าหนึ่งเด้งพอมีแล้วพี่ไม่หาสิบเด้งไม่ได้พี่เอาหนึ่งเด้งสักสามทีครึ่ง สามทีกว,กว่าก็ได้สิบเด้งถ้าพี่เอาหนึ่งเด้งสี่ทีคือหนึ่งเด้งไปตัวที่สองเอาอีกหนึ่งเด้งตัวที่สามไปอีกหนึ่งเด้งและตัวที่สี่หนึ่งเด้งพี่ได้สิบหกเด้งนะเนี่ยก็พอไหวก็พอไหวสําหรับตลาดหุ้นที่แบบว่าหลายคนบอกว่าไม่มีอนา,าคตแล้วผมก็รู้สึกว่าไม่จริงครับผมว่าประเทศไทยก็ยังน่าสนใจเสมอเพียงแต่ว่าพอเราอยู่ใกล้แล้วคนไทยก็ชอบพูดอะไรที่แบบเหมือนให้ให้เราดูแย่ๆแต่จริงๆถ้าเดินทางมาหลายๆที่ในโลกผมว่าประเทศไทยไม่แย่ เพยงเนี่มันอยู่ในช่วงที่เหนื่อยอันนี้ใช่นะครับก็ต้องดูว่าระยะยาวจะเป็นยังไงนะครับที่สำคัญนะครับของการเป็นหุ้นสิบเด้งแบบที่สองที่ผมพูดก็คือผมมักจะต้องมองตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปซื้อว่าหุ้นต้องมีกำไรเติบโตอย่างน้อย1เท่าถึง2เท่าตัวภายในระยะเวลา3-5ปี ถ้ากำไรมันไม่เพิ่มนะครับต่อให้มันมีสตอรี่อะไรที่หุ้นมันจะขึ้นเนี่ยผมตัดออกเลยผมถือว่ามันเกิงกำไรไปเราไม่รู้หรอกเราจะได้กำไรมันจริงหรือเปล่านะครับเราต้องพอมองเห็นสามารถวิสิบิลิตี้ได้ว่ากำไรมันจะเพิ่มแบบเพิ่มหลายๆเท่าเลยในเวลาสั้นๆสามถึงห้าปีนะครับสองเหมือนที่บอกเมื่อกี้ก็คือว่ามันต้องมี valuation ที่ต่ํามากในจุดที่เราเข้าซื้อนะครับถ้าเราซื้อได้ไม่ต่ําพอมันไม่มีทางจะเป็นหุ้นสิบเด้ง หุ้นตัวนั้นต้องไม่เป็นที่นิยมเท่านั้นเราจึงจะมีโอกาสซื้อในราคาที่ต่ําแต่ปกติเวลาเราเข้ามาลงทุนเนี่ยเกิดจากว่าเราถูกเรียนหนังสือในกรอบมาว่าเราต้องมีข้อมูลให้ครบเราจะต้องวิเคราะห์อย่างดีถ้าไม่มีใครมาบอกเราว่าดีหลายๆคนเราจะไม่กล้าตัดสินใจเดินไปคนเดียวถูกไหมครับเวลาเราเจอหุ้นตัวหนึ่งเราบอกดีแล้วเราซื้อคนเดียวกลัวไหมฮะกลัวกลัวแม่งตกตกแล้วอายเขาถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดสมมุติทั้งห้องซื้อตัวเดียวกันแล้วเจ๊งแม่งไม่เป็นไร สมมติเราแก้เทียบว่าใข่เจ็งหนักกว่าถ้าเขาเจ๊งห้าสิบเราเจ๊งสามสิบกูเก่งถูกไหมฮะแต่มันเป็นอะไรที่ไม่มีประโยชน์อ่ะมีประโยชน์จริงคือเราจะต้องไปตามแผนเราดีเราต้องมั่งคัง่งเราต้องกเกษียณได้นะครับเพราะนั้นเราต้องหาความคิดที่มีอิสระได้หุ้นที่จะเป็นสิบเด้งได้จะต้องเป็นหุ้นที่คนไม่ชอบในจุดเริ่มต้นถ้ามันชอบมันจะสิบเด้งไม่ได้ถ้าทุกคนบอกว่าดีคือทุกคนมีหุ้นแล้วมันต้องเป็นหุ้นที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ตีตรงนี้นะ ตรงนี้อันตรายนะตรงนู้นอย่างนี้ตรงนี้อย่างนั้นนะครับแต่เราจะต้องทําการบ้านแล้ววิเคราะห์ให้ดีพอว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันอาจจะมีอนาคตอีกแบบหนึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกทุกๆอย่างมันพูดได้ทั้งแง่ดีและแง่แง่ลบนะครับนางงามเราเอานางงาม10คนมายืนถ้าจะให้ผมวิจารณ์ว่าเขาขี้เหร่ตรงไหนเนี่ยวิจารได้หมดหรอครับถูกไหมฮะแต่จริงมันไม่ได้มีความหมายในในเชิงความจริงนะครับตลาดอาจจะไม่เข้าใจหรือมองข้ามมันไปนะครับ หลายๆครั้งก็จะเหมือนที่ปีเตอร์ลินส์เขาพูดว่าเวลาเขาลงทุนหุ้นสิบเด้งเนี่ยเขาชอบเลือกบริษัทที่ทําธุรกิจน่าเบื่อเขาชอบเลือกธุรกิจที่ตลาดฟังแล้วแบบเบื่อเลยเช่นจัดงานศพทุกคนเฮ้ยจัดงานศพใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงไม่มีคู่แข่งจริงๆเป็นตลาดที่เขาเรียกไงมี pricing power เคยซื้อ อะไรถ้าไม่แน่ใจครับผมก็เคยซื้อลงศพมมาบ้างนะครับเวลาซื้อลงศพใครก็ไม่รู้เป็นคนกดสโลบายบอกห้ามต่อราคาเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้นะครับเราก็ไม่รู้อะแต่เรารู้สึกว่าเราจ่ายโดยความงงมันจ่ายด้วยความเร่งรีบจ่ายด้วยความกระชั้นชิดทุกอย่างมันจ่ายเร็วมากจ่ายแบบรุนแรงนะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ก็ต้องเป็นสิ่งที่ตลาดไม่เข้าใจและมองข้ามหรืออยู่ในภาวะที่ตลาดกําลังจะกลัวแบบไม่มีเหตุผล ช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมามันเห็นได้ชัดว่าหุ้นหลายๆตัวในจังหวะแรกเนี่ยกับจังหวะเนี้ยที่กําลังดัดชนีลงมาล่าสุดพันสองกว่ากว่าจริงๆต่อให้มันลงไปอยู่ที่เก้าร้อยกว่าจุดเนี่ยเราจะเห็นหุ้นหลายตัวไม่ลงไปอีกแล้วนะครับเพราะตอนเดือนมีนาเนี่ยมันเป็นจังหวะของการตกใจมันเป็นจังหวะของการช็อตเซลล์มันเป็นจังหวะของอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้หุ้นดีๆหลายตัวเนี่ยลงไปต่ํามากๆโดยกําลังจะไม่มีเหตุผลนะจังหวะนั้นจะเป็นจังหวะที่ผมชอบที่สุดอย่างตอนนี้มันจะเป็นจังหวะที่ต้องคิดละเอียด ตอนนี้นะฮะถ้าให้ผมเลือกหุ้นสักตัวผมจะคิดแล้วคิดอีกคิดอีกค,คิดแล้วว่ามันใช่หรือเปล่าแต่ถ้าตอนนั้นอะโอ้โหผมเล่นสนุกมากเลยนะครับเพราะว่าซื้ออะไรเราไม่รู้ว่าเรารู้ว่ายังไงตลาดมันโอเวอร์รีอคอะเราเล่นได้แน่แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะขึ้นไปถึงพันสี่นะครับที่จะเป็นสิบเด้งได้อีกในความคิดผมนะครับความต้องการของสินค้าและบริการเนี่ยมันต้องเห็นได้ชัดยิ่งชัดเนี่ยตลาดก็จะยิ่งกล้าให้พรีเมียมในกรณีที่เป็นโกลด์สต็อกตลาด เนี่ยจริงๆแล้วหรือที่เบนชามินเกรแฮมพูดว่าในตลาดเนี่ยเขาบอกเขาเปรียบเทียบในตลาดเป็นคนคนหนึ่งบางวันก็มาเสนอราคาหุ้นบางตัวให้เราแพงมากบางวันก็มาเคาะประตูแล้วเสนอราคาหุ้นตัวเดิมให้เราในราคาถูกมากขึ้นอยู่กับเราจะตัดสินใจซื้อหรือขายถูกไหมครับผมชอบแนวคิดนี้ผมชอบแนวคิดนี้มากๆนะครับผมก็เลยชอบย้อนกลับไปดูว่า เวลาตลาดเนี่ยจะให้พรีเมียมกับ PE ของหุ้นแต่ละกลุ่มเนี่ยจริงๆมันมีเหตุผลของมันเหมือนกันแต่มันไม่ใช่เหตุผลของทางเชิงปริมาณมันเป็นเรื่องของอิโมชันแนลเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของความเชื่อผสมอยู่เช่นก่อนปี40ใครทราบมั้งครับว่าหุ้น property เนี่ยเคยเทรดเฉลี่ยของกลุ่มเนี่ยได้ PE ที่30เท่าถามว่าเพราะอะไรมันถึงได้30เท่าเพราะตอนนั้นนักลงทุนทุกคนถ้าเราหันกลับไปหาญาติหาพี่น้องใครๆก็ซื้อที่ดินได้กำไรไหมฮะ กำไรเราเห็นคนรวยอสังหาริมทรัพย์เยอะไหมครับเยอะใครพูดเรื่องอสังหาริมทรัพย์เราก็รู้สึกเกิด perception เกิดเพอร์สเป i ทีฟว่ามันดี property มันดีแล้วตอนนั้นหุ้น property ก็เลยได้เทรด P/E ที่สูงมากบางตัวเทรด50เท่าอย่าง Enpark นะครับที่เราเรียกหุ้นปั่นไม่ปั่นผมไม่รู้เคยเป็นหุ้นที่มันมีแคปสูงที่สุดในประเทศไทยอะนะเวลานึงอะมันไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดอย่างนั้นขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วตอนนั้นนะครับ คุณภาพของกําไรต่างจากตอนนี้เยอะมากตอนนั้นเนี่ยแค่คุณจองมาคุณจ่ายเงินจองมาหมื่นหนึ่งอะ่ะผมบันทึกกาไรได้เลยนะคือเป็นกําไรที่บ้าบอมากกาไรที่เอาไปคํานวณ P/E 30เท่าเนี่ยยังเป็นกําไรที่แบบใช่เหรอวะเขาเอาพนักง,งานมายืนจองก็มีอันนี้ผมไม่พูดแต่ผมได้ยินมานะครับมาจองๆแล้วก็บันทึกเป็นกําไรแล้วก็เล่นเก่งกําไรกันขึ้นไปนะครับพบกับคอสเรียนฉบับเต็มครบทุกตอนได้ใน CSI Pack คอสการลงทุนออนไลน์ CSI Pack จะเปลี่ยนคุณเป็นนักลงทุนมือโปรโมากกว่า100ร้อยคอสของการลงทุนร่วมกว่า200ชั่วโมงและเพิ่มขึ้นในทุกๆสัปดาห์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีโดยได้บรรดากุรูชื่อดังระดับประเทศมาเป็นวิทยากรบรรยายที่จะมาเพิ่มความรู้และเทคนิคการลงทุนแบบเจาะลึกอาทิดรนิเวศเทมวชิรบวราก,ดกรดรวิสิตองค์พิพัฒนกุลเซียนมี่หรืออาจารย์ทิวาชินทราพงศ์สมัครได้แล้ววันนี้ พิเศษเหลือเพียงเดือนละ1,990บาทจากราคาปกติ5,900บาทสอบถามเพิ่มเติมโทร081139,0081139,00 7 0 0 7 0โทรตอนนี้เลยนะครับ